เปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของเซ็ต50 Index Future ยังหลังจากที่ทำจุดสูงสุดใหม่ได้ในระยะสั้นประกอบกับในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวเนี่ยก็ให้ค่าสัญญาณบวกทำให้แนวโน้มเนี่ยเป็นไซด์เวย์อัพนะคะในระยะสั้นก็มองว่ายังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมองยังมีความผันผวนค่อนข้างสูงหลังจากที่รายงานตัวเลข GDP ไตรมาส4ของสหรัฐเนี่ยออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการโดยอยู่ที่ระดับ 2.8%อีกทั้งในส่วนของข่าวการปรับลดเครดิต5ประเทศในเขตยูโรโซนโดยFitch Ratingเนี่ยก็ดูเหมือนจะกลับมาเป็นปัจจัยลบในช่วงที่นักทุนยังรอดูความคืบหน้าในเรื่องของการเจรจาระหว่างกรีซแล้วก็เจ้าหนี้รวมถึงในส่วนของการประชุม EU ขณะที่ในส่วนของปัจจัยภายในก็ยังมีในเรื่องของหนี้ FIDF ที่ยังต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปดังนั้นเนี่ยในส่วนของตัว Set 50แล้วก็ Set 50 Index Future เนี่ยถึงแม้ว่าจะแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนแต่ว่าอย่างที่กล่าวไปคือสัญญาณทางเทคนิคค่อนข้างดีแล้วก็ยังได้แรงหนุนจากในส่วนของกระแสเงินลงทุนที่ไหลเข้ามาโดยเมื่อวันศุกร์ในส่วนของนักลงทุนต่างชาติยังซื้อสุทธิเป็นวันที่9ใน Set 50 Index Future อีก272สัญญาแล้วก็ซื้อในหุ้นไทยสูงกว่า 4,236.41 ล้านบาทก็มองว่ายังเป็นปัจจัยที่ทำให้การอ่อนค่าระหว่างวันยังค่อนข้างจำกัดแล้วก็มองในส่วนของ S50 S12 ในระยะสั้นก็ยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับ760จุดดังนั้นเนี่ยการเข้าเปิดสถานะรองให้รอจังหวะที่ย่อตัวลงมาระหว่างวันแต่ว่าไม่หลุดระดับ740จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future ยังแนะนำให้คงสถานะรองในส่วนของ KBank S12 โดยสัญญาณทางเทคนิคยังคงเป็นแรงหนุนหลังจากที่ยังคงปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นแล้วก็ในส่วนของ Indicator ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณบวกส่วน PTT S12 มองในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ยังอยู่ในทิศทางบวกทางนี้ยังได้รับแรงหนุนจากความกังวลในเรื่องของอุปทานจากอิหร่านถึงแม้ว่าในส่วนของตัวเลข GDP ที่ออกมาจะทำให้เห็นการย่อตัวลงสำหรับในส่วนของราคาน้ำมันดิบใน MEX แต่ก็อยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดส่วนสัญญาณทางเทคนิคก็ยังค่อนข้างดีหลังจากที่ยังคงปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นสำหรับในส่วนของ PTS 12พร้อมกับเห็นวอลลุ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณบวกก็ยังแนะนำให้เก็งกำไรรองต่อได้โดยตัดขาดทุนหักปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ328บาทส่วน TTAS 12มองในส่วนของดัชนีค่าระวางเรือที่ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องแล้วก็ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเห็นในส่วนของ MACD ยังคงให้ค่าสัญญาณลบก็มองว่ายังแนะนำให้ถือสถานะช็อตต่อได้ถ้าหากว่ายังไม่สามารถยืนเหนือระดับ 21.30 บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future, Silver Future และ Oil Future ในส่วนของ Gold Future และ Silver Future วันนี้มีแนวโน้มจะแกว่งตัวผันผวนอิงทางบวกขณะที่ในส่วนของ Oil Future ก็มองน่าจะฟื้นตัวขึ้นต่อโดยทั้งนี้ก็ได้รับผลกระทบจากปัจจัยในเรื่องของในส่วนของตัวเลข GDP ที่ประกาศออกมาอยู่ที่ระดับ 2.8% ก็ต่ำกว่าระดับที่คาดการไว้ที่ 3% สำหรับในส่วนของ GDP ไตรมาส 4ของสหรัฐขณะที่นักทุนก็มีความคาดหวังในเรื่องของการเจรจาเกี่ยวกับหนี้ของกรีซว่าจะได้ข้อตกลงที่เป็นที่น่าพอใจซึ่งจะช่วยป้องกันการผิดนัดชำระหนี้ก็ทำให้ในส่วนของยูโรเนี่ยปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ6สัปดาห์ครึ่งเทียบกับตัวดอลลาร์สหรัฐขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐก็อ่อนค่าลงนะครับมาเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของราคาทองคำสปอตโกลแล้วก็ในส่วนของตัวราคาโลหะเงินในส่วนของสปอตซิลเวอร์โดยทั้งนี้ในส่วนของสปอตโกลก็เมื่อคืนวันศุกร์ปรับตัวขึ้นไปทดสอบ
ใกล้ๆระดับ 1,740 เหรียญต่อออนแต่ว่าช่วงเช้านี้ก็ยังมีแรงขายทำกำไรออกมาส่วนหนึ่งทำให้ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 1,733.86 เหรียญต่อออนแต่ว่าแต่ที่ยืนเหนือระดับ 1,720 เหรียญก็มองว่าทิศทางหลักก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ในส่วนของตัว Spot Silver ก็ปรับตัวขึ้นมาเช่นกันอยู่ที่ระดับ 33.62 เหรียญต่อออนส่วนราคาน้ำมันดิบ Brent ฟื้นตัวขึ้นค่อนข้างแรงมาอยู่ที่ระดับ 110.40 เหรียญต่อออนต่อบาร์เรลในช่วงเช้านี้ทั้งนี้ก็ได้รับแรงหนุนจากในส่วนของการลงมติของรัฐสภาอิหร่านที่จะหยุดการส่งออกน้ำมันให้กับในส่วนของสหภาพยุโรปทำให้ตลาดเนี่ยก็มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางด้านอุปทานของน้ำมันจึงมองว่าในส่วนของระยะสั้นเนี่ยราคาน้ำมันก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นได้มองแนวต้านอยู่ที่ระดับ112เหรียญต่อบาร์เรลขณะที่ในส่วนของการเข้าซื้อของกองทุน SPDR Goldtrust ที่มีการเพิ่มการถือของทองคำขึ้น 11.49 ตันก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ในส่วนของราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในช่วงนี้ทั้งนี้ก็มองในส่วนของนักลงทุนที่จะเข้าเปิดสถานะรองในส่วนของ GFG12 หรือว่า GF10G12 อาจจะต้องรอจังหวะย่อตัวโดยทั้งนี้ก็มองว่าถึงแม้ว่าทิศทางจะเป็นขาขึ้นแต่ว่าความผันผวนก็ยังค่อนข้างสูงก็ยังต้องติดตามในส่วนของความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาหนี้ในยุโรปโดยเฉพาะในส่วนของการเจรจากับเจ้าหนี้ของกรีซทำให้ก็ยังมีความเสี่ยงสำหรับทิศทางที่เป็นขาขึ้นดังนั้นให้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 25,500 บาทส่วน Silver Future ก็ยังให้คงสถานะรอง SVG12 โดยปรับจุดตัดขาดทุนมาอยู่ที่ระดับ 1,000 บาทสำหรับในส่วนของ Brent Crude Oil Future แนะนำให้เก็งกำไรฝั่งรอง BRG12 โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 3,430 บาทส่วนSafety Index Option ถ้ามองในส่วนของตัว Put Call Volume ที่ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 0.8 เท่าเมื่อวันศุกร์แต่ในส่วนของ Put Call Pentelis ยังค่อนข้างทรงตัวอยู่ที่ระดับ 1.02 เท่าโดยเห็นในส่วนของ Impurity โดยรวมในฝั่งของ Put และ Call Option กลับมาอยู่ที่ระดับใกล้เคียงกันก็ยังสะท้อนภาพรวมของ Safety ที่มีแนวโน้มจะเคลื่อนไหว อยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างผันผวนแต่ว่ามองในเรื่องของกระแสเงินลงทุนที่ไหลเข้ามายังเป็นแรงหนุนต่อทิศทางบวกแล้วก็ในส่วนของ Safety หลังจากที่ทำไฮใหม่ในรอบ4เดือนในระดับ750จุดก็มีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวขึ้นต่อไปทดสอบระดับ760และ770จุดในระหว่างสัปดาห์นี้แต่ก็ยังต้องติดตามความคืบหน้าจากปัจจัยภายนอกอย่างต่อเนื่องก็แนะนำให้เปิดสถานะรองคอในสัญญาเดือนมีนาที่ราคาใช้สิทธิ์750ถึง760จุดได้ปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ